max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกาโมโตครับผมอุเมกาโมโตครับวันนี้มีรถขายดีประจำร้านอีกรุ่นหนึ่งมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมาเท่าไหร่ก็วันเดียวใช่แล้วไปหมดเลยไวมากวันนี้จัดให้กับสภาพกริบกริบสวยงามทั้งภายในและภายนอกนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Land Rover Freelander นะครับตัวนี้จะเป็นตัว V6 เบนซินอีกเช่นเคยนะครับใช่แล้วครับและสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับนะครับเห็นไหมเลขสวยอันนี้คือให้กับคุณผู้ชมไปเลยฟรีๆติดรถไปเลยนะครับสภาพมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับมาชมด้านหน้ากันเลยนะครับกับเจ้า Land Rover Freelander คันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่โลโก้กันเลยนี่โลโก้อันนี้ขออันนี้ก่อนเลยนะครับ LAND ROVER Land Rover อยู่ครบทุกตัวอักษรนะครับครับโลโก้ที่กระจ่างหน้านี่ Land Rover สภาพสวยงามนะครับกันชนคันนี้มาในแนวที่เป็นแบบสีกันเค้าเรียกสีกันรอยสีด้านของเจ้า Land Rover สีระเบิดใช่ครับสีระเบิดของเขานะก็กันรอยนะถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับทะเบียนคันนี้เป็นหมวดเก่านะครับบอแหวนททหาร8882โอ้โหกรุงเทพมหานครมีมูลค่านะต้องบอกเลยคุณผู้ชมซื้อก็ต้องมีประมาณ 3-4 หมื่นบาทนะครับในตลาดนะวันนี้นะผมเห็นราคาใกล้หมวดเลขใกล้เคียงอันนี้ดีกว่าอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาท 50,000 แล้วเหรอใช่โอ้โหตอนนี้คือที่เป็น4ไอ้เค้าเรียก4ไอ้ไม่ใช่483ตัวข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เล่นกันมา 5-6 หมื่นโอ้โหให้กับรถไปนะอันนี้ไม่ธรรมดาใช่แล้วครับผมครับเลนไฟหน้านะครับผมสภาพสวยงามเลยใส่กิ๊บนะครับรีเฟลคเตอร์ข้างในนี่ไม่มีลอกนะครับครับนี่4ตัวถังด้านข้างบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคับ4ใช่แล้วนะครับฟูลไทม์ฟูลไทม์ด้วยนะครับครับผมล้อเป็น Land Rover ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะโลโก้ Land Rover อยู่ครบนะครับครับยางบิสโต้ดอกยางลึกๆพร้อมใช้งานเลยครับครับนี่ตัวดำด้านกันรอยด้านข้างก็สภาพสวยงามนะครับครับนี่ประตูสีเทาบอกเลยว่าสวยงามมากนะคมสันตรงเป๊ะสีตัวถังนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บเลยใช่แล้วครับผมนะครับบอกเลยว่าสวยงามเลยใช่แล้วก็แหลกหลังคาเดิมติดรถมาก็นี่ใช้งานได้ปกตินะครับแข็งแรงเลยครับเส้นคมสันตัวถังสภาพสวยงามนะนี่ขนาดอยู่ในร่มนะบอกเลยว่าสีเทานี่เงาเป็นประกายสวยงามมากนะครับครับโลโก้ Land Rover ตรงนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับตัวสีดำด้านกันรอยสีระเบิดสภาพสวยงามล้อหลังสภาพสวยงามพร้อมยางบิสโตนดอกยางพร้อมใช้งานครับมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับใช่ครับนี่เลนไฟหน้าบอกเลยว่าสภาพสวยใสไม่แพ้ข้างขวาเลยนะรีเฟลคเตอร์ข้างในชัดเจนสวยงามนะครับสีกันรอยก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับรอยดีแน่นอนนะครับครับตัวถังฝั่งข้างซ้ายนี่ก็ชิ้นนี้จะเป็นพลาสติกต้องบอกว่าเป็นพลาสติกเดิมจากโรงงานนะสภาพสวยงามเลยแล้วตัวกันรอยสีดำก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับครับล้อหน้าแลนด์โรเวอร์5ก้านะครับโลโก้แลนด์โรเวอร์อยู่ครบสภาพสวยงามนะครับยางบิสโตนดอกยางลึกๆพร้อมใช้งานเลยครับครับมาดูทางด้านภาษีกันบ้างนะครับผู้ชมครับภาษีคันนี้13 มิถุนา 2566ก็ใช้กันถึงปีหน้าไปเลยโอ้โหปีหน้าเลยนะครับนี่ตัวถังฝั่งข้างซ้ายนะบอกเลยว่าสีสันสวยงามเช่นกันนะคือต้องบอกว่าสีสันของเขาสีเทาอันเนี้ยสวยงามทั้งคันเลยแล้วประกายแล็กเกอร์นี่เงาวับเลยนะครับครับนี่เห็นไหมเส้นตัวถังคมตรงเป๊ะสวยงามแล้วก็ตัวราวหลังคานี่แข็งแรงโรงงานใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับสภาพแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าหาได้ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยแล้วก็นี่โลโก้แลนด์โรเวอร์อยู่นี้ติดอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวกันรอยสภาพสวยงามนะครับแล้วก็ล้อ5ก้านแลนด์โรเวอร์สภาพสวยงามเช่นกันก็ยาบิสโตนพร้อมใช้งานครับมาชมด้านบันท้ายนะครับของเจ้า Land Rover Freelander คันนี้กันเลยนะครับผู้ชมครับครับผมนี่ไฟท้ายฝั่งข้างซ้ายก็สภาพสวยงามเลยนะครับมือเปิด Land Rover โลโก้ติดอยู่ครบนะครับ V6 Freelander อยู่ครบทุกตัวอักษรนะครับครับไฟเบรกดวงที่3ที่หยุดกับตัวยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะนี่คำว่า Land Rover นะสภาพสวยงามนะครับมีถุงขุมยางอะไหล่มาให้ด้วยของ Land Rover นะครับก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับไฟด้านขวานี่ชัดเจนสีแดงไม่มีแตกร้าวรายงานนะครับถือว่าสภาพสวยงามนะครับครับเปิดห้องสัมภาระเปิดตามสเต็ปของเจ้า Land Rover กดปุ๊บกระจกจะต้องลงนี้นะใช่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เวลาปิดกระจกเขาก็ต้องขึ้นไปด้วยนะให้ดูก่อนปึ๊บนี่ขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะเปิดปุ๊บนี่ลงใช้งานได้ปกติเลยครับครับนี่ดูห้องสัมภาระกันหน่อยนี่ก็โล่งๆเลยนะแล้วก็ตัวที่ผมดันไปเมื่อสักครู่เนี่ยกระโปรงหลังเนี่ยเขาจะมีตัวโช๊คค้ำเพื่อไม่ให้ฝาพับเข้าออกแบบง่าย
ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับครับนี่นะแล้วก็ด้านหลังนะมีพรมใหญ่มาด้วยนะบอกเลยว่าพรมสไตล์อย่างเงี้ยดักฝุ่นดีมากๆนะครับครับด้านล่างนี่ของเดินยังอยู่นะที่เป็นช่องกุญแจของเจ้าแลนด์โรเวอร์นะครับยังอยู่นะเปิดมาปุ๊บตัวกล่องเครื่องมือเขาก็ยังอยู่นะหลุมยางเอ้ยหลุมที่เก็บของด้านหลังนี่สภาพสวยงามนะครับตัวนี้ไม่มีหลุมยางอะไรแล้วนะครับใช่ยางอะไรเขาอยู่ที่ฝาท้ายแล้วแล้วก็นี่ไฟห้องสัมภาระติดอยู่นะครับด้านขวานะครับแล้วก็ตัวม่านกันสัมภาระบังตานี่ก็ยังอยู่ใช้งานได้ปกตินะครับครับแล้วออกก็เช่นเคยดันอย่างนี้ปุ๊บเดินอย่างนี้ปึ๊บนี่ก็ออกใช้งานได้ปกตินะครับถอดเก็บได้ด้วยใช่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระของคุณผู้ชมใช่ก็แล้วพับเบาะก็พับชัวร์เลยแล้วกันกดปึ๊บนี้ปึ๊บตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพับข้างในให้ชมนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วนี่พับแค่นี้เองนี่ปึ๊บนี่ก็โล่งๆเลยแล้วก็อันนี้เอาออกได้เก็บของได้เยอะกันเลยทีเดียวใช่แล้วแล้วที่บอกในทุกๆคันเลยก็คือนี่ล็อกของเขาก็ยังคงใช้งานได้นะแล้วก็เวลาเอาลงเดี๋ยวขออันนี้แป๊บนึงนะนี่เวลาเอาลงผู้ชมเพียงแค่กดตรงนี้ปึ๊บนี่มันก็จะลงได้เลยเวลาเอาลงกดตรงนี้ก็ลงได้เลยนี่แค่นี้ครับก็ใช้งานได้ปกติเลยครับมาดูด้านเครื่องยนต์นะครับของเจ้า Land Rover Freelander กันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,500 cc เป็นแบบ V6 เบนซินนะครับผมครับก็คันเครื่องยนต์คันนี้ได้มีแมนเทนแนนซ์เบื้องต้นมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเอาบินให้ชมอีกทีนะคะครับแต่ที่เห็นหน้าเครื่องตอนนี้เลยมีพี่ก๊อฟอยากสังเกตนี่หน่อยนี่ท่อตัวนี้เขาตีเป็นท่ออลูมิเนียมมาแล้วนะท่อแต่งใช่ซึ่งปกติแล้วท่อตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกมันชอบแตกหักนะนี่เจ้าของเขาได้เปลี่ยนเป็นท่ออลูมิเนียมมาแล้วก็บอกเลยว่าทนมากนะครับซึ่งท่อเกรดแบบนี้ปกติแล้วเขาใช้ในรถที่มีเทอร์โบเลยนะสามารถทนแรงขนาดนั้นได้ซึ่งเป็นท่อหายใจแบบนี้บอกเลยว่าทนขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับครับแล้วก็แบตเตอรี่คันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่กิฟต์เลยอายุแบตเตอรี่นี่ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะใหม่มากก็ใช้งานได้อีกนานเลยครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับใช่วิ่งน้ำมันล้วนนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้เลยน้ำไม่ดันควันไม่ไหนไม่ไหลการันตีนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับผมแล้วก็ดูนี่สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งด้านหน้านี่นะครับผมอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะแล้วก็แผ่นกันความร้อนก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้า Land Rover คันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้า Land Rover นะครับบานหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่ Land Rover พร้อมระบบแอร์แบ็คอะไรงี้อยู่ครบนะครับบานหลังซ้ายบานใหญ่นะครับหลังซ้ายบานเล็กกระจกบานหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่แล้วก็กระจกหลังอยู่ตรงนี้นี่ Land Rover นะครับหลังขวานี่ Land Rover หลังขวาบานเล็กที่ประตูหลังขวาบานใหญ่ที่ประตูแล้วก็ฝั่งคนขับกระจกเดิมโรงงานครบทุกบานครับก่อนที่จะไปดูภายในครับผมลืมอีกอย่างนึงไปเลยคืออยากจะให้โชว์อันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับเจ้า Land Rover เนี่ยที่สามารถกระจกหลังลงได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ชมให้คุณผู้ชมชมกันนะครับว่ากระจกเขาต้องใช้ได้นะครับถ้าเป็น Freelander นะครับเห็นมั้ยฮะนี่เอาลงได้นะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับแล้วก็ยังมีตัวปัดหลังมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ครับผมก็ปัดหลังใช้งานได้ปกติแน่นอนครับผมครับมาต่อกันที่ด้านภายในนะครับของ Land Rover Freelander คันนี้กันเลยครับนะครับเริ่มต้นจากแผงประตูนะครับครับผมแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับเป็นผ้านะครับตัดด้วยทีมสีบอลนะครับต้องบอกเลยว่าทุกอย่างของเธอยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะครับใช่แล้วครับเท้าแขนไม่มีแตกหักนะครับที่เปิดไม่มีแตกหักนะครับช่องลำโพงสวยงามใช่ครับนะครับมือหนึ่งด้านล่างไอ้ตัวที่ใส่น้ำใช่ไหมตัวนี้ใช่ที่เอาไว้ใส่แก้วน้ำครับยังอยู่ในสภาพที่ปกติและสมบูรณ์นะครับครับผมกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นนี่ใช้งานปกติเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวครับเห็นไหมใช้งานปกติเธอหน้าไปโดนอะไรมาผัวซ้อมเหรอมาต่อที่กระจกด้านข้างนะครับผมไปซ้ายขวาขึ้นโล่งนี่ใช้งานได้ปกติครับครับมาบอที่บอดฝั่งนั่งด้านซ้ายนะครับผมครับบอกเลยว่าสภาพหนังนี่คือสวยงามมากเลยนะแล้วเป็นสีทูโทนนะเป็นสีเทาเข้มแต่กับเทาอ่อนนะครับบอกเลยว่าสภาพหนังนี่ดูดีมากนะครับครับเส้นได้ไม่มีขาดบอดหนังไม่มีรดเลยนะครับผมนี่ลายหนังไม่มีแตกขาดนะครับสภาพสวยงามเลยภายในสวยจริงสวยมากสวยจริงๆเลยใช่แล้วครับผมอ่ะไปต่อที่ด้านคอนโซลกันบ้างเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับด้านคอนโซลนะครับก็นี่สภาพสวยงามเลยนะนี่ไม่มีแตกหักนะนี่ช่องแอร์สภาพสวยงามเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นยางอ่ะนี่อยู่ครบเลยนะนี่อันนี้เห็นไหมยังอยู่ครบเลยนะครับถือว่าสภาพสวยงามเลยนะครับนี่แล้วโลเวอร์อยู่เลยนะครับก็ครบนะครับช่องแอร์นี่ใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักนะครับครับวิทยุคันนี้นี่ได้เป็นของ Kenwood เลยนะแล้วแบบสามารถต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอเนกประสงค์มากช่องแอร์นี่ไม่มีแตกหักสภาพสวยงามนะครับครับหัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสภาพส
วยงามนะครับมาพร้อมปุ่มช่วยลงทางลาดชันก็ยังอยู่และสามารถใช้งานได้ใช้งานได้อีกใช่แล้วนี่เบรกมือเก๊กก้างนี่และเก๊กก้างนะและโลเวอร์ก็ยังอยู่นะครับเก๊กข้างในนี่ก็ยังสามารถเก็บของได้นิดนึงนะแต่ก็ไม่มีแตกหักด้วยนะครับผมครับนี่อย่าพี่ก๊อฟดูนิดนึงนี่จะให้ดูว่าคันนี้เจ้าของเก่าได้มีการเซอร์วิสมาที่ผมบอกก็คือเกี่ยวกับพวกลูกหมากอะไรพวกช่วงล่างอะไรพวกนี้นะน้ำยาหม้อน้ำอะไรพวกนี้ช่วงประตูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกล็ดน้ำมันเฟืองไทยนะแต่อันเนี้ยทำไปประมาณเมื่อเดือน8ปี2020แต่เจ้าของเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทำเซอร์วิสชุดนี้มาเนี่ยเขายังวิ่งไม่ถึงประมาณไม่ถึง 3,000 โลเลยครับแต่ยังไงก็ถ้าเกิด2020ผมแนะนำของเหลวคุณผู้ชมต้องไปถ่ายอีกทีนะใช่ครับผมแต่ว่าพวกไอ้กลไกเมคานิกอะไรที่เขาเซอร์วิสมาอันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะยาวพวกช่วงล่างพวกเพาขับที่เขาทำมานะอีกยาวใช่นี่ก็พวกที่ผมบอกไปเนี่ยมีผ้าเบรกมีตัวท่อน้ำท่อด้านหน้าที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับครับแล้วก็นี่มีพวกเซ็นเซอร์แรงดันอะไรอย่างงี้ก็เพิ่งทำมาเมื่อเดือน10ปี2021นะโอ้โหแล้วรายการล่าสุดเลยเดือน9ปี2022คันนี้ได้มีการเปลี่ยนปั๊มติ๊กในถังมานะครับมูลค่า 12,500 บาทโอ้โหผู้ชมเก็บบินนี้ไว้ให้ดีนะอันนี้เฉพาะเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะใช่มั้ยเฉพาะปั๊มติ๊ก 12,500 แล้วก็บินนี้อีกเท่าไหร่โอ้ไม่ได้รวมบินนี้เป็นเสร็จรวมแล้วเนี่ยถ้ารวม3บินเนี้ยประมาณ 10,000 เอ้ยประมาณ 60,000 กว่าบาททำมา 60,000 กว่าบาทแล้วใช่แล้วแล้วก็อยากผู้ชมเก็บบินเนี้ยไว้ให้ดีด้วยเพราะว่าบินนี้ผู้ชมจะสามารถมีวารันตีปั๊มติ๊กน้ำมันให้อีก1ปีโอ้โหที่อู่แลนด์โรเวอร์นะโอ้โหทุกสังเกตมั้ยทุกบินนี่ทำที่อู่แลนด์โรเวอร์โดยเฉพาะหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมออกรถคันนี้ไปนั่นก็คือต้องถ่ายของเหลวเองใช่แล้วนะครับทางร้านไม่ได้ถ่ายให้ทุกคันอยู่แล้วครับผมมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับผู้ชมครับแน่นอนครับก็ยังเป็นผ้าอีกเช่นเคยนะครับของเดิมจากโรงงานนะครับครับตัวเปิดประตูนะครับไม่มีแตกหักนะครับช่องลำโพงก็ไม่มีแตกหักนะครับตัวยึดแก้วน้ำตรงนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับครับระบบไฟฟ้ามาเลยลงแหมลื่นๆครับขึ้นลื่นๆเช่นกันครับลงอีกทีนะครับเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าให้ชมครับปรับข้างนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงใช้งานได้ปกติเลยครับครับอ่ะมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผู้ชมครับเบาะเลยเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากสวยจริงว่ะใช่ครับผมนี่สภาพหนังใหม่กริบไปเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยนะแล้วเห็นไหมเส้นได้นี่สวยๆเลยครับไม่มีร่นไม่มีขาดเลยนะครับเบาะปีกเบาะนี่แน่นๆทุกจุดสภาพหนังสวยงามพร้อมใช้งานเลยครับผมครับพวงมาลัยพวงมาลัยสีก้านของ Land Rover นะครับผมนี่โลโก้ชัดเจนนะครับ SRS สภาพสวยงามเลยโอ้โหพวงมาลัยสวยมากเลยนะใช่แล้วครับผมดูสิสวยมากนะสภาพหนังนี่บอกเลยสวยกริบเลยนะครับครับหน้าจอเรือนนี้ หน้าจอเรือนใหม่คันนี้วิ่งมา 222,932 กิโลเมตรเท่านั้นครับบอกเลยว่าไม่เยอะนะไม่เยอะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยใช่เขานะก็แล้วก็มีการที่ดูแลสม่ำเสมอด้วยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีแน่นอนครับผมครับไปเพดานนี่กดติดนะครับฝั่งนี้กดติดนะครับตรงกลางนี่เปิดไว้อยู่แล้วติดนะครับที่แต่งหน้านี่อันนี้ก็คือยังอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่มีกระจกไม่มีไฟมาจากโรงงานนะครับถูกต้องครับฝั่งนี้เช่นกันมีกระจกแต่ไม่มีไฟมาจากโรงงานนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูนะครับฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับเริ่มจากผ้าเช่นเคยนะครับใช่แล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับใช่ครับมือจับประตูนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับใช่ครับแผงลำโพงนะครับไม่มีแตกหักนะครับปุ่มสวิตช์ของเขาไม่มีลอกนะครับใช้งานได้ปกติครับอ่ะระบบไฟฟ้าลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับมาต่อฝั่งข้างซ้ายนะครับฝั่งข้างซ้ายตัวแผงที่เป็นผ้าก็บอกเลยว่าสภาพสวยงามเช่นกันนะแนบสนิทเห็นไหมทุกช่องเลยนะครับผมไม่มีร่นนะแผงลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักนะครับครับมือเปิดแน่นๆปุ่มอยู่สภาพสวยงามไม่มีหักนะครับผมครับกระจกไฟฟ้านี่ลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับก่อนคุณผู้ชมจะไปดูทางเบาะกันนะครับให้ดูนะครับตาข่ายด้านบนนะครับยังอยู่ครบนะครับใช่แล้วพยายามอย่าให้พังหรือหายนะคุณผู้ชมค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะใช่ครับผมก็พอหาได้แหละแต่มูลค่ามันจะสูงหน่อยใช่ก็เนี่ยวางของอะไรอย่างงี้ได้นะแล้วก็ไฟเพดานนี้ติดด้วยครับครับมาสภาพเบาะหนังโอ้โหด้านหลังสวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะซี่เป็นหนังตัดทูโทนนะครับผมโอ้โหตรงกลางเป็นรูๆงี้นะครับบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากแล้วก็นี่ได้ไม่มีขาดนะครับบอดหนังไม่มีย่นไม่มีฉีกขาดเลยนะครับครับนี่ทั้งสองข้างเนี้ยฝั่งนี้นี่สภาพสวยงามเช่นกันนะครับและคันนี้นี่มาพร้อมกับที่เท้าแขนด้วยก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็นั่งสบายเลยครับแล้วด้านหลังเขาก็จะมีตัวช่องไฟเอาท์เล็ต12โวลต์มาให้ด้วยนี่แล้วที่เคเบิลก็ยังอยู่นะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่นะครับก็ยังอยู่นะโอ้โหถือว่าเป็นรถที่สวยเลยนะใช่แล้วแล้วคุณผู้ชมได้เซอร์วิสอีกโอ้โหตอนนี้พวกเราก็อยู่กันในช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า Land Rover Freelander V6 คันนี้นะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูผ้าหลังคาก่อนนะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับตาข่ายด้านบนนะครับไม่มีขาดนะครับนี่เห็นไหมฮะผ้าหลังคาทุกอย่างเธอสวยงามนะครับใช่ครับเบาะข้างหลังสวยงามเอาง่ายๆว่าเบาะสวยงามทุกตัวทุกตัวทั้งคันนะครับตรงนี้ที่วางของนะครับเห็นไหมฮะไม่มีขาดไม่มีหักเลยนะครับใช่แล้วนี่ให้ดูนะครับด้านหน้าของเธอพวงมาลัยสวยงามหน้าจอเรือนไม้ใสกริบเลยสภาพสวยงามครับครับนี่มาพร้อมกับเครื่องเสียงเคนวูดเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงนะนี่โอ้ยเสียงดีด้วยนะใช่แล้วที่จะบอกว่าตอนนี้ผมเปิดด้วยโทรศัพท์ผมอยู่อ๋อใช้บลูทูธได้นี่ต่อบลูทูธอยู่อ่าลีแล้วก็คือสำหรับผู้ชมบางคนที่เกียจเอื้อมก็นี่รีโมทก็ใช้ได้ครับนี่นะแต่อยู่ใกล้ผมว่าเอื้อมนะครับ แล้วแต่ถนัดเสื่อแบบผู้ชมเอารีโมทไปไว้ด้านหลังก็ไม่ต้องเอื้อมมากดรีโมทใช้งานได้นะครับนี่แล้วก็ตัวแบบบางคนแบบอย่างลูกผมถ้านั่งคันนี้ลูกผมชอบมากเลยนะเด็กน้อยนั่งกล่องเงี้ยก็สภาพสวยนะใช้งานได้ปกติด้วยครับโอ้โหแอร์ทุกอย่างเธอเย็นหมดใช่นั่งเนี่ยผมบอกเลยนะมุมมองแม้กระทั่งคนด้านหลังนะครับมันนั่งสูงขึ้นใช่แล้วนะครับอย่างเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเทียเตอร์ซีทเทียเตอร์ซีทใช่นะครับการออกแบบให้ข้างหลังนั่งสูงกว่าข้างหน้าเพื่อลดอาการเวียนหัวใช่แล้วเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะโปร่งสบายใช่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยไซส์ของเจ้าฟรีแลนเดอร์เนี่ยคือผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ใช้ในเมืองเนี่ยมันคล่องตัวมากเลยนะครับแบบเขาเรียกว่ายิ่งกับภาวะปัจจุบันที่น้ำท่วมรอการระบายนานๆอะไรอย่างเงี้ยพอเจออย่างเงี้ยเข้าไปรถสูงประมาณนี้บอกเลยนะว่ามันสามารถไปได้เยอะกว่ารถเก๋งใช่ประมาณสักกระบะยกสูงสแตนดาร์ดแล้วกันใช่มันไปได้เลยนะใช่แล้วก็อีกอย่างคือจะบอกว่าระบบขับ4 full time ของเจ้า Land Rover เนี้ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า Land Rover เขาเป็นแบบเขาเรียกตัวจริงเรื่องแบบขับ4แบบออฟโรดนะไม่ใช่ขับ4แบบไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะขับ4แบบออฟโรดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแบบไปดูต้นตระกูลของเขาจริงๆเรื่อยๆเลยแม้กระทั่ง BMW ตัว X Drive จริงๆเขาก็ใช้ระบบขับ4จาก Land Rover ไปพัฒนาต่อนะก็ถึงบอกเลยว่าขับ4ของ Land Rover เนี่ยบอกเลยว่าในทางออฟโรดเนี่ยของเขาดีแน่นอนเขาเทพมาอยู่แล้วเทพมากตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่นะครับแล้วก็อย่างคลิปที่เราเคยรีวิวไปว่าเจ้า Land Rover ตอนนี้ขึ้นแท่นรถคลาสสิกไปแล้วใช่ก็อะไรก็จะมีการที่โรงงานเขาสต็อกอะไรไว้ให้เนี่ยอีกหลายๆรายการผู้ชมสามารถซื้อไปเก็บไปใช้ก็ได้อีกนานเลยครับผมครับตอนนี้รถติดนะครับก็เลยโม้ไปทางอื่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคุณผู้ชมนะอ่ะมาต่อกันเลยนะครับจะลงสักเท่าไหร่เชียวดูสิตอบโลกกับเดิมเมื่อกี้แหละเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวขอคน10ล้อนี่ไงโอ้โหเส้นเรียบด่วนรามอินทรานะครับไม่ต้องห่วงเลยลงโอ้ดูสินี่ติดอีกแล้วนี่ไปเลยไปโอ้ดูวิ่งดิ V6 นะครับกำลัง V6 นะครับเอ้ยบอกแล้วโอ้โหเอ้ยที่รถยกสูงนะโอ้โหบอกเลยขับมันแน่นอนก็บอกว่านี่คือรถกำลังติดใช่แต่จะให้ดูว่าเขาใช้งานในเมืองเนี่ยคล่องตัวขนาดไหนใช่บอกเลยว่าเป็นรถที่คล่องตัวมากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 2500cc เบนซินตัวนี้บอกเลยว่าพละกำลังของเขาเนี่ยเหลือเฟือมากครับกดไปมีเกียร์บอกเลยว่ากดแบบปิ้วๆอ่ะนึกว่าขับรถแบบอีโคคันเล็กๆอ่ะกดแบบกดปุ๊บพุ่งเลยก็ตัวเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนครับครับเกียร์เมื่อกี้กดรอบสูงนะก็ลากรอบสับเกียร์เปลี่ยนปกติเลยแล้วก็รอบต่างก็ปกติเช่นกันนะครับครับจะขอต่อยนิดนึงขอตัวจิ๊บตัวนี้ขอหน่อยนี่ยกอาหารตัวเสร็จปุ๊บนี่ตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะเชียร์ลงสองตอนนี้หนึ่งนะครับไปดูนี่อันนี้คือหนึ่งนะครับหนึ่งปุ๊บลากรอบไปลากขึ้นสองนี่เปลี่ยนปกตินะครับ3ครับ4ก็ใช้งานได้ปกติเลยครับผมแล้วก็ส่วนของช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่ารถยกสูงขนาดเนี้ยถ้าผมเหวี่ยงแบบเมื่อกี้ครับรับรองถ้าช่วงล่างไม่สมบูรณ์นะเลื้อยแน่นอนใช่ก็ช่วงล่างสมบูรณ์แน่นอนครับแล้วก็ไม่มีเสียงกุกกักอะไรด้วยแล้วก็ระบบขับ4ระบบช่วยลงทางลาดชันอะไรอย่างงี้ใช้งานได้ปกติครบทุกระบบเลยครับครับอีกทีโค้งไหมเฮ้ยอย่าโค้งมากเฮ้ยอย่าโค้งมากอย่างนิดนึงพอประมาณนิดนึงพอประมาณดูดิโอ้นี่รถยกสูงนะเปียวWe'll be right back.
ี่ก็คือรถที่หลายๆคนรอกันอยู่นะครับอย่าให้พลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สภาพดีๆเราก็กำลังคัดเลือกหากันอยู่แต่หาไม่ได้เลยใช่นะครับสภาพณวันนี้คือด้วยการเวลาของเขาใช่หายไปเพราะว่าสวยๆในตลาดใช่ถ้าจบคันนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะขาดตอนไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาอีกนะครับสำหรับเจ้า Land Rover คันนี้นะครับสภาพสวยงามแบบนี้พร้อมเลขทะเบียนสวยแบบนี้ที่มีมูลค่าและให้คุณผู้ชมไปแบบฟรีๆนะครับครับรถคันนี้จะอยู่ที่ราคาแค่ 269,000 บาทพอโอ้โหถูกไหมแค่จินตนาการว่าถอยทะเบียนป้ายถอยเลขป้ายทะเบียนแยกขายออกใช่คันนี้เหลือไม่ถึง 200,000 ไปแล้วนะแล้วบินเซอร์วิสอีกตั้งกี่หมื่นรวมไปกี่หมื่นนะเกือบ 60,000 โอ้โหพร้อมเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อีกครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับดาวเริ่มต้นที่ 139,000 บาทครับครับนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กามอโตครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะมอเตอร์นะครับ